โครงการละออนดอยใฝ่เรียนรู้เข้าใจด้วยปัญญาเป็นโครงการที่ทำงานกับกลุ่มเยาวชนอาขาที่ลงมาอยู่ในเมืองเชียงรายวัตถุประสงค์คือเราต้องการให้เด็กเหล่านี้เรียนรู้เรื่อง HIVA ผ่านทางมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้คนเหล่านี้อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้อย่างเป็นมิตรนะครับนอกจากนี้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากโครงการนี้ก็คือการทำงานที่หลากหลายแล้วก็ผมรู้สึกมีความมั่นใจในการที่จะทำกิจกรรมสร้างสุขกับคนในชุมชนครับ